จะพูดว่าเป็นคนคุยก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นแฟนนั่นแหละครับผมเนี่ยพร้อมมาตั้งนานแล้วฮะอยู่ที่ฝ่ายหญิงนะครับผมว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับผมก็หัวใจก็เป็นไม่รู้ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูดีครับผมก็มีจะพูดว่าเป็นคนคุยก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นแฟนนั่นแหละครับเอาจริงๆแล้วก็ได้สักพักหนึ่งครับผมจะรู้จักกันมานานแล้วจุดเริ่มต้นคือผมไปเป็นคณะกรรมการนะครับผมกรรมการตัดสินร้องเพลงเขาก็ไปประกวดถามว่ามันแมทกันไหมก็แมทกันดีครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแต่งเพลงเยอะผมก็อยากแบบว่าปั้นศิลปินบ้างตอนนี้ผมกำลังแบบว่าทำช่องไงทำช่องยูทูบเพื่อจะหาศิลปินหน้าใหม่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมเป็นแฟนนะฮะคือคนไหนที่ผมเล็งเห็นความสามารถผมก็เลยอยากเปิดโอกาสให้เขาแบบว่าหลักๆแล้วเรามีเพลงเยอะไงเราก็อยากเปิดโอกาสให้ใครแบบว่าเฮ้ยเพลงนี้เราเล็งเห็นแล้วว่าเหมาะกับใครเราก็เอาคนนั้นมาร้องครับผมเร็วๆนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าศิลปินผมเยอะมากโดยเฉพาะศิลปินผู้หญิงครับผมราศีผมเนี่ยเป็นราศีที่ดีมากเพราะว่าจะคุยกับใครแล้วจะรักคนนั้นเลยนะครับผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวเอาจริงๆแล้วก็ไม่อยากคุยหลายคนนะเดี๋ยวมันมีปัญหาที่เก็บไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวเดี๋ยวบอกอีกทีก็แล้วกันนะเร็วๆนี้แหละครับถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เขาพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแน่นอนครับถามว่าโอเคไหมผมเนี่ยพร้อมมาตั้งนานแล้วครับผมแต่ว่าอยู่ที่ฝ่ายหญิงนะครับครับผมว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าครับผมแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่ารู้ในหน้าที่การงานของเรานะครับว่าเราจะเปิดตัวได้ไหมหรือว่ายังไงอย่างที่ผมบอกไปนะผมชอบผู้หญิงที่มีอายุที่เยอะกว่าแล้วก็เป็นผู้นำทำอะไรได้หลายอย่างนะครับผมคือเอาง่ายๆเลยผมมีหน้าที่หาเงินบอร์ดการบริหารหรือว่าการเป็นผู้นำหรือว่ามีหน้าที่แบบเป็นช้างเท้าหน้าแทนผมอ่ะนั่นแหละฮะผู้ใหญ่ทางครอบครัวของผมนะครับไม่มีอะไรต้องคิดมากเพราะว่าหลักๆแล้วผมเป็นคนหาตังค์ครับผมแล้วก็ตังค์ที่ไปขอก็น่าจะเป็นตังค์ผมนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือเราชอบใครก็เขาก็ชอบด้วยครับกลัวไหมก็ไม่กลัวฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่งานเยอะตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมนี่เข้าข้างตัวเองด้วยอันนี้มันก็เป็นความคิดอีกที่เราต้องคิดนะครับแต่ว่าผมว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้ขายหน้าตาครับผมไม่ได้ขายแบบบุคลิกของผมครับผมเอาจริงๆแล้วผมขายเขาว่าแซกจุ่มแม่แล้วก็คำแพงมากกว่าครับผมมันก็อยู่ที่ว่ามันก็มีบ้างแหละฮะมันก็มีคนที่ไม่ชอบแล้วก็คนที่ชอบเราก็มีหน้าที่สร้างผลงานต่อไปครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมสำหรับเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วผมเป็นคนที่พูดตรงๆนะไม่ค่อยหวานนะไม่ค่อยมีแบบโมเมนต์ที่เป็นสุภาพบุรุษเลยอนาคตนะฮะถ้าได้มีโอกาสได้ร่วมลงเอยกับเขานะฮะผมก็จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็แล้วกันครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ MC แฟนเพลงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตแซกชุมแพนะครับผมจังใดกะขอให้พี่น้องแฟนเพลง FC ทุกท่านนะครับผมสนับสนุนกันต่อไปนะครับถึงแม้วันข้างหน้าผมจะมีแฟนครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับซอยซัพพอร์ตผมครับผมก็จะสร้างผลงานดีๆเพลงดีๆนะครับให้กับ FC ต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆครับ